ไฟใส่กลอนจะเข้ามุ้งนอนคิดถึงใบหน้านั่งเขียนจดหมายแล้วรีบทิ้งไปโรงงานทอผ้าถึงคนชื่อฉันธนาที่เคยสบตากันเป็นประจำลายมือไม่ดีผมขอโทษทีเพราะความรู้ต่ำหากคำพูดใดไม่ถูกหัวใจหรือไม่ชื่นชมขอจงยกโทษถ้อยคำที่ผมเพลียงพล้ำบอกรักคุณมาหากผิดพลั้งไปอภัยเธอฉันธนาผมส่งให้เป็นของขวัญปีใหม่หากคุณเกลียดชังเมื่ออ่านด้านหลังแล้วโยนทิ้งได้หรือเอาไปฉีกเขาไปอย่าเก็บเอาไว้ให้มันบาดตาหากคุณการุณก็ส่งรูปคุณให้ดูแทนหน้าช่วยเซ็นรูปไปว่ามอบด้วยใจสาวโรงทอผ้าผมจะเอาไว้บูชามอบความศรัทธารักจนวายปราณจะปักหัวใจหัวใจรักคุณนานนานรักสาวโรงงานสาวโรงงานชื่อฉันธนาภาพถ่ายลายเส้นผมส่งให้เป็นของขวัญปีใหม่หากคุณเกลียดชังเมื่ออ่านด้านหลังแล้วโยนทิ้งได้หรือเอาไปฉีกเผาไปอย่าเก็บเอาไว้ให้มันบาดตาหากคุณการุณก็ส่งรูปคุณให้ดูแทนหน้าช่วยเซ็นรูปไปว่ามอบด้วยใจสาวโรงทองจะปักหัวใจหัวใจรักคุณนานนานรักสาวโรงงานสาวโรงงานชื่อฉันธนาโอ้โหเพลงนี้นะครับผมนึกถึงพี่ปังเลยนะฮะพี่ปังอยู่ต้องอิจฉาน้องกีน่าดูโอ้ครับเชิญครูสีพายครับน้องกีหุ่นเหมาะกับลูกทุ่งมากหวีผมทรงนี้แหละลูกทุ่งเปี๊ยบเลยร้องดีครับนะแต่ว่าปั้นคำมากไปหน่อยทำให้ดูมันจะยืดๆนะฮะแม้แต่ตอนสุดท้ายนี่แหมน่าอิจฉานะถ้าย้อนยุคสัก40ปีได้แล้วแหมกินผมไม่ลงนะเนี่ยเอาไปเลยครับเกิดร้อยอีกหนึ่งครับขอบคุณครับขอเชิญคุณไก่ครับ
สวัสดีครับกี๋สวัสดีครับรู้สึกสดชื่นเป็นพิเศษนะครับตัดเรื่องหอมแก้มออกไปก่อนก็มาเข้าเรื่องของการร้องเนี่ยขึ้นต้นสวยนะครับพี่ชอบแต่พอหลังๆไปเนี่ยด้วยความยืดย้วยเนี่ยฉันทนาอ่านจดหมายอาจจะหลับได้นะครับก็เพราะฉะนั้นก็เรื่องของคำเป็นการปล่อยคำนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราปล่อยคำเนี่ยให้มีจังหวะจากคนมากขึ้นกระชับคำมากขึ้นนะครับแล้วก็จุดพลาดจริงๆก็พวกคำเอื้อนสูงๆต่างๆหัวใจอะไรเนี่ยนะครับจะค่อนข้างพลาดเยอะแล้วก็คือจริงๆเราต้องนึกถึงว่าเวลามันเปลี่ยนไปเนี่ยเพลงนี้เก่าแล้วนะครับสมัยก่อนอาจจะปล่อยคำช้าๆได้แต่ว่าปัจจุบันนี้โลกพัฒนาขึ้นอะไรก็เร็วขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะกระชับขึ้นนิดนึงครับตอนนั้นก็ทำได้ดีครับกี่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับเชิญพี่ชายครับก็สำหรับลูกกี่พ่อขอพูดสั้นๆนะเพราะว่าเพลงฉันทนาที่รักเนี่ยเพื่อนคู่หูกันแต่งเป็นทำนองไทยเดิมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพลงไทยเดิมนี่บางทีโน้ตตัวเดียวแต่ว่าร้องตั้ง 3-4 คำงั้นมันจะต้องโหนใช้วิธีโหนปิดไฟใส่กลอนจะเข้ามุ้งนอนคิดถึงใบหน้านี่ขนาดแก่ๆนะเนี่ยถ้าเขาเขียนเป็นตัวโน้ตก็ต้องมีตัวลูดลงมาจงพยายามศึกษาเพลงลูกทุ่งให้มากๆกว่านี้ลูกจะพบความสำเร็จแล้วก็คำสั้นคำยาวเนี่ยลูกยังต้องฟังครูสอนเขาเยอะสั้นให้มันเป็นสั้นเลยยาวให้เป็นยาวเลยเพราะอักขระบางตัวพ่อขอให้กำลังใจคงถึงฝันในวันหนึ่งข้างหน้าไม่ช้าก็เร็ว V14 ครับ